ผมว่าก็กำลังดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมจากดูจากเรตติ้งครับก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีครับก็หวังว่าจะมาดูกันเพิ่มเยอะๆนะครับผมไปตามที่เราคาดหวังกับการแสดงครั้งนี้ก็เราไม่ได้คาดหวังกระแสตอบรับหรอกครับเราแค่เหมือนกับว่าเราเอนจอยกับการทำงานทุกๆเรื่องมากกว่าครับไปไหนมาไหนมีคนเรียกก็จองจ่าแล้วมีบ้างแล้วครับมีบ้างนะอย่างล่าสุดก็คือซีรีส์ของเราโดนดูดไปลงในช่องอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วดูดเสียงอะไรอย่างเงี้ยจนคนคิดว่าแบบคุณภาพลงในคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยใจแบบเรื่องอันนี้เราทราบอ๋อไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเลยครับโอ้มีการดูดไปลง YouTube ด้วยเหรอแบบผิดลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยคุณจอมปราบหน่อยสิคะอ๋อดูถูกลิขสิทธิ์ธนาคารคุณจอมลงดาบทีค่ะว่าแบบคนแอบดูดไปลงไปทั่วเลยครับก็ลงดาบยังไงดีพี่ก็เหมือนกับคิดซะว่าช่วยสนับสนุนทุกแรงกายแรงใจที่ทีมงานทุกคนตั้งใจทำละกันนะครับช่วยดูแบบถูกลิขสิทธิ์ด้วยนะครับเพื่อทางทีมงานจะได้มีรายได้กลับไปเพื่อผลิตผลงานดีๆต่อไปในอนาคตด้วยนะครับเหมือนแฟนคลับเราก็คือเป็นปากเป็นเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็แอดแท็กไปทางแอร์เลยหรือว่าช่วยจัดการหน่อยนู่นนี่นั่นอะไรครับผมเขาก็แบบซัพพอร์ตเราด้วยส่วนหนึ่งครับก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆครับที่เป็นหูเป็นตาให้นะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกครับผมว่าการที่ดูแบบถูกลิขสิทธิ์เนี่ยมันช่วยส่งเสริมหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นรายได้ให้กับผู้ผลิตหรือไม่ก็ความถูกต้องทางกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยครับเรามาทำสิ่งที่ดีกันดีกว่าครับผมหลังจากนี้ไปความเข้มข้นกันแน่ๆคุณจอมคำใหญ่ดีมากๆครับโดยเฉพาะ EP 6ผมชอบมากๆครับแม้แต่เราที่เราเป็นนักแสดงแล้วเรามาดู Final Product ทีเรารู้สึกว่ามันน่ารักมากๆครับผมอยากให้ติดตามกันจนถึง EP 12เลยครับแต่ว่าก็EP 5ก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่ดู EP 5 EP 6ก็จะดูไม่ได้รสชาติบางคนก็อาจจะเอ้ยไหนอ๋อพูดว่า EP 6อ่ะดูแต่ EP 6อะไรเงี้ยชอบมากมันมีตรงไหนที่สุดว่าสามารถบอกได้ว่าชอบซีนความแบบบอกก็สปอยอ่ะฮะก็เลยเล่าแบบไม่รู้เรื่องเล่าให้เพื่อนฟังครับผมก็เป็นซีนที่แสดงความรักต่อกันครับผมแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นซีนแสดงความรักต่อกันอย่างชัดเจนครั้งแรกของตัวละครหลักเรารู้สึกว่ามันน่ารักมากๆครับอย่างเรื่องนี้เขาบอกว่าเราก็เคยมีสัมพันธ์นะอย่างใกล้พี่อะไรนะพี่ไต้ฝุ่นพี่ไต้ฝุ่นแล้วก็ไบครับผมเป็นยังไงบ้างก็ขอบคุณทุกกระแสตอบรับครับก็นั่นแหละครับเราตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ครับแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจมากๆครับแล้วถ้ามันเคมีออกมาดีทุกคนบอกว่าน่ารักเราก็ชื่นใจอีกเรื่องนึงคนก็ยังรอดูแอปซีนี้กันรักด้วยใจเธอใช่ไหมผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับว่าเมื่อไหร่นะครับพฤศจิกาธันวาคมนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ดูกันครับแฟนๆถามถึงเยอะไหมครับเมื่อไหร่จะดีเยอะมากเยอะมากจริงๆเป็นกระแสใหญ่ๆมา2รอบแล้วนะครับแต่เหมือนว่าเหมือนได้ยินมาว่าคือทางประเทศจีนอยากออนพร้อมๆกับไทยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นน่าจะเป็นการทำงานประสานงานทั้ง2ฝ่ายด้วยครับรู้สึกเห็นเขาเรียกร้องกันเยอะมากรีบไปแล้วอยากดูแล้วก็อยากดูเหมือนกันครับผมก็เลยรอดูอยู่เหมือนกันครับแต่ก็เราเข้าใจทุกฝ่ายว่าสุดท้ายแล้วมันคือถ้าเกิดมันไม่มีปัญหาอะไรมันก็คงออนๆไปแล้วแหละสุดท้ายทำไมถึงแบบคิดว่าทำไมแฟนๆถึงอยากดูเพราะว่ากระแสที่มันเกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องที่มันน่าสนใจครับผมครับผมยังถามไปถึงไหนโอเคต่อครับก็เป็นเรื่องของกระแสที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องความน่าสนใจของพล็อตเรื่องนะครับแล้วก็ประกอบกับเป็นรีเมคจากซีรีส์ที่มันโด่งดังมากๆในประเทศจีนนะครับก็เลยคิดว่าเลยทำให้เป็นเหตุผลที่ทำให้คนหลายๆคนติดตามกันอันนี้มาถ่ายมานานนานแล้วครับเกินปีหนึ่งได้แล้วครับจบประมาณสิงหาปีที่แล้วครับคิดว่าถ้าละครตอนกระแสความจริงเราแบบจะยิ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้คือในเรื่องมันจะมีความอะไรพวกนี้ครับมีอยู่แล้วครับเนื่องจากมันเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้เนาะมันก็จะมีความน่ารักไม่เครียดมากครับใครจะขำมากกว่ากันคอมเมดี้ระหว่างคุณพี่แอมใครจะขำมากกว่ากันใครจะคอมเมดี้มากกว่ากันผมว่าพี่แอฟเพราะว่าความแปลกใหม่ที่ทุกคนไม่เคยได้เห็นจะทำให้ทุกคนเซอร์ไพรส์ในตัวแล้วพอเราเห็นในตัวพี่แอฟเราเซอร์ไพรส์ไหมว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์คือวันนี้เขาขำได้ขนาดนี้เลยหรอหรือว่ายังไงคือจริงๆมันไม่ใช่ว่าเขาขำยังไงแต่เหมือนเป็นวิธีที่เขาเล่นมันที่มันทำให้เราขำมากกว่าก็พอตอนเราพอได้ร่วมงานเรื่องแรกนี้เราตกใจในความที่รู้สึกว่าแอฟจะออนมาได้เบอร์นี้เลยหรอตกใจครับตกใจเพราะตอนเวิร์กช็อปมันก็จะประมาณนึงแต่พอเราเล่นจริงเราเห็นพี่เขาใส่เต็มเราก็รู้สึกสนุกไปกับเขาแสดงว่าภาพแอปที่เคยเห็นมาก็คือหมดไปเลยหมายถึงว่ามอบภาพไปเลยเรียบร้อยครับผมครับผม
น้องกูถามคอมเมนต์ที่บอกว่าอื้อหือกับพี่แอฟใครรู้พี่แอฟว่าอื้อหืออะไรเราเอาก็ชมพี่เขาเขาสวยมากๆแล้วไม่จบแค่นั้นอ่ะอะไรครับไม่พิมพ์ต่อเราไม่ชอบไปกันก็อยากพิมพ์ต่อครับแต่ก็เราเคยชมพี่เขาไปแล้วนี่ก็เปลี่ยนคำไปเรื่อยๆเปลี่ยนวิธีชมไปเรื่อยๆเหมือนพี่แอฟเขาเลยมาต่อให้เลยว่าสวยก็พูดตรงเลยสิคะครับผมก็ได้เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวผมเม้นตรงๆเลยก็ได้ครับสวยสวยมากเลยครับอาจารย์รู้สึกไงวะแฟนๆก็จับจริงสุดเลยก็ดีใจอยู่แล้วครับคือผมมองว่ายิ่งเดี๋ยวเราจะมีซีรีส์ด้วยกันด้วยมันก็ยิ่งเป็นผลดีเนาะกับการที่มีแฟนๆรอคอยติดตามกระแสจิ้นต่างๆครับมันรู้สึกไงบ้างที่ทําว่าแบบคนก็รอให้เราคบกันจริงๆไม่อยากว่าอยากให้พูดจริงมันพูดจริงอ่ะก็ถ้าในอนาคตมันพัฒนายังไงก็เดี๋ยวเป็นเรื่องของอนาคตแต่คำตอบดารามากแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแหละตอนนี้พัฒนาไหมตอนนี้พัฒนาก็เป็นพี่ที่สนิทมากๆคนหนึ่งครับผมพี่สุดไหมพี่สุดครับแสดงว่าโอกาสพัฒนาเยอะเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อมีอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับพี่ใช่ครับแสดงว่าเราก็อยากจะได้เรื่องที่มีโอกาสมันไม่ใช่เรื่องของผมคนเดียวอันนั้นถ้าเกิดในอนาคตมันเกิดอะไรขึ้นก็เป็นเรื่องของอนาคตครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถกำหนดได้อยู่แล้วเห็นไหมว่ากระแสเชียร์กระแสแรงนะใช่ครับใช่ครับก็หวังว่าทุกคนจะรอติดตามนะครับหมายถึงว่าเป็นคู่จริงอย่างไม่ใช่อ๋อตายละก็ไปเลยเขินนะเขินนะดูเขินนะเขินเขินครับก็พี่เขาเป็นคนสวยน่ารักอยู่แล้วการที่มีคนจับคู่เรากับพี่เขามันก็เราแล้วก็เรามันก็เป็นสิ่งที่ดีครับได้คุยเกี่ยวกับเรื่องกระแสจริงๆอย่างนี้กับพี่แอฟบ้างไหมครับมีครับคือผมมีคุยกับพี่แอฟอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครับใช่พี่แอฟว่าไงบ้างครับเขาก็แฮปปี้ครับคือสุดท้ายมันเป็นไปในเชิงบวกเนาะมันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วเยอะมากครับผมจริงๆมันมีทั้งลบทั้งบวกแหละแต่ว่าเราก็พร้อมรับฟังทุกความเห็นเป็นไปไม่ได้อะไรเป็นไปได้ไหมคู่จริงใช่ไหมครับคู่จริงก็ถ้าเป็นคู่จริงเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันก็ได้ครับ